สวัสดีครับก็มุมกล้องแปลกๆหนูนะพอดีจะมาพูดถึงผมทำออนโซลาร์เซลล์นะครับออนกริดใช้ของซูเออร์ 1,000 วัตต์แล้วก็แผง340วัตต์3แผงนะครับโพลีแต่คันนี้ตอนนี้วันนี้ยังไม่ไปดูระบบเล็กๆของผมนะผมก็เป็นหัดเล่นเหมือนกันคนหัดเล่นใหม่เหมือนกันแต่ตอนนี้ผมจะมาพูดถึงการเลือกใช้สายของโซลาร์เซลล์นะครับตอนแรกผมก็ใช้สาย VCT ทั่วไปนะ 2x6 กับ 2x1 สายจากแผงผมใช้ 2x1 แล้วก็พอ3แผงรวมกันก็เป็น 2x6 วิ่งไปที่ออนกริดนะปรากฏว่าเริ่มแรกเลยผมยังไม่ทำงั้นผมใช้2x1.5 นะตรงระหว่างแผง3แผงไปออนกริดปรากฏว่าสายร้อนเป็นไฟเลยครับร้อนจี๋เลยก็ด้วยที่วันนั้นสายมันหมดผมก็เลยทำชั่วคราวให้มันระบบมันเดินไปก่อนทำไมตกเนาะทำไว้ได้ไหมโอเคก็ผมพูดถึงว่าทำไมผมใช้สายเบอร์1 VCT เบอร์2x1นะครับ2x1.5 มั้งจำไม่ได้นะก็ระบบเล็กๆแค่นี้ไม่พอนะครับผมมาจับดูโอ้โหสายร้อนจี๋นะครับตอนเที่ยงพอดีเงี้ยผมไม่ได้จับว่ากระแสเดินได้กี่แอมป์แต่กระแสที่ปล่อยออกได้สูงสุดแค่ 1.6-1.7 แอมป์นะครับประมาณ300กว่าวัตต์ซึ่งผมก็เอะใจว่าทำไมวัตต์มันออกน้อยจังแดดก็เปรี้ยงก็เลยไปจับที่สายโอ้โหร้อนจี๋นะพอสายร้อนจี๋ก็เปลี่ยนไปซื้อสาย VCT มา5เมตรก็สายจากแผงเข้าออนกริดผมประมาณ5เมตรนะก็ซื้อมา5เมตรสาย VCT 2x6 นะครับก็ต่อไปก็ดีขึ้นเยอะเลยครับสายร้อนไหมก็ไม่ร้อนนะอุ่นลงแต่ก็ยังอุ่นๆอยู่นะแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้จับกระแสว่าวิ่งผ่านสายเท่าไหร่นะแต่กระแสที่ผลิตออกไปอยู่ที่ 2.6-2.7 ถึง 2.9 แอมป์ขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยแล้ววัตที่ผลิตได้ก็อยู่ประมาณ600วัตต์590ถึง600วัตต์ตอนแดดเปรี้ยงๆนะแต่ผมก็ยังมองว่าสายไฟที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์จนถึงสายรวมนะมันยังเป็นสายเบอร์หนึ่งอยู่วันนี้ผมก็เลยใช้เป็นสาย VCT เอ้ยไม่ใช่สาย VCT สาย PV นะของโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะก็ทำเต็มระบบใช้สายเบอร์4นะครับ4สแควร์มิลมาทำการเดินระบบครั้งนี้นะครับดูจากสเปคสายเบอร์4รับกระแสสูงสุดได้อยู่25แอมป์นะครับก็น่าจะพออยู่เพราะแผง1แผงสุดพีคสุดอยู่ที่8แอมป์ยังไงก็ไม่สุดอยู่แล้วแผงโพลีนะคนที่ก็7 8แอมป์7แอมป์7 3ก็21อันนี้มันได้25แอมป์ก็น่าจะสบายๆแล้วผมมาลองนั่งคำนวณดูแล้วสาย PV กับสาย VTT นะครับตอนแรกว่านึกว่าสาย VCT จะประหยัดกว่าพอคิดคำนวณแล้วพอกันครับผมซื้อสาย PV มาเบอร์4นะเมตรละ20บาทต่อสีนะครับชุดครั้งเนี้ยผมใช้ระบบเล็กๆของผมเนี่ยใช้แค่10เมตรก็เหลือๆแล้วก็
เส้นละ200บาท2เส้นก็400บาทเองหัวปลั๊กเนี่ยผมเรียกว่าหัวปลั๊กอะไรไม่รู้นะผมก็ยังไม่มีความรู้เท่าไหร่ก็คู่ละ20บาทก็เบ็ดเสร็จ500บาทซึ่งก็ไม่แพงนะครับพอมองไปคิดไปวันนั้นที่ผมไปซื้ สาย VCT เบอร์6อยู่ที่เม็ดละ42บาทก็เฉลี่ยแล้วเท่ากันเลยผมก็เลยคิดว่าใช้สายนี้ดีกว่าคือสายของโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะเลยฮะจะดีกว่านะครับตอนนี้ก็บัดกีนะครับผมแต่ละจุดผมจะบัดกีเลยช่วงหัวต่อปลั๊กจะไม่บีบครีมบีบอย่างเดียวนะครับเพื่อให้มันเดินสะดวกนะครับไม่ให้มันเป็นคอขวดเลยคราวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าสาย VCT กับสาย PV เนี่ยมันมีความต่างกันเยอะไหมถ้าใครอยากประหยัดใช้ VCT อยู่นะครับลองคิดดีๆลองคำนวณดีๆเดี๋ยวนี้สาย PV ไม่ได้แพงนะผมหาได้ก็เม็ด19บาทกับ20บาทนะก็ถูกมากผมว่าถูกนะนะไม่แพงเลยเพราะออกแบบระบบดีๆก็ไม่ให้มันเดินสายไกลอยู่แล้วเนาะ DC มันไม่ต้องเล่นระยะทางไกลๆอยู่แล้วอ่ะผมว่ายังไงก็พอไม่น่าจะแพงเกินงบจนเกินไปนะสมัยเนี้ยผมก็เพิ่งมาเล่นหัดใหม่นะครับผมก็มีออนกริดชุดแรกระบบโซลาร์เซลล์ผมก็มีแค่ออนกริดของผมชุดแรกนะก็เป็นซูเออร์1,000วัตต์นะครับกับแผงเมื่อกี้พูดไปแล้วแผง340วัตต์โพลีชุดนี้ผมลงทุนไปประมาณ 14,000 บาทนะครับก็จากที่คำนวณตอนที่ยังเป็นสายเล็กอยู่นะได้ผลิตไฟได้วันละ20บาทนะครับทดเชยค่าไฟได้ประมาณวันละ20บาทแต่หลังจากวันที่ผมเปลี่ยนเป็นสายเบอร์6กระแสไอ้ผลิตวัตต์สูงขึ้นเป็นจาก300วัตต์เป็น600วัตต์ละมันขึ้นมาอีกเท่าตัวผมว่าน่าจะประหยัดเพิ่มได้อีกนิดนึงนะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่วันนี้มาพูดถึงว่าการเลือกใช้สายนะครับลองคำนวณดูดีแล้วนะครับควรจะใช้สายของโซลาร์เซลล์เลยเพราะว่ามันเป็นสายเอาท์ดอร์มีฉนวน2ชั้นชั้นนอกก็น่าจะกันแดดนะครับชั้นในก็ไว้กันความร้อนอีกทีนึงซึ่งมันก็เหมาะสมนะครับสายแข็งๆแล้วจำนวนสายทองแดงด้านในมันละเอียดและเยอะทำให้มันนำกระแสได้ดีนะครับมันเป็นหลักการง่ายๆเลยสาย VTT มันเป็นสายทองแดงเยอะเหมือนกันแต่มันก็จำนวนน้อยกว่าและเส้นใหญ่กว่านะครับมันก็จะนำกระแสได้น้อยกว่าขนาดสายเบอร์6ใหญ่กว่านี้แค่เบอร์4สแควร์มิลนะครับแต่ที่ผมใส่นั้นไปสายเบอร์6สแควร์มิลนะ4คูณ6ได้2คูณ6นะครับก็ยังร้อนครับอันนั้นร้อนยังนำกระแสได้ไม่ดีนะครับยังถือว่าโอเวอร์โหลดอยู่โอเควันนี้ผมพูดถึงคร่าวๆก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมบ้านๆ นะวันนี้มันมืดแล้วก็เลยเดี๋ยวค่อยดูต่อกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ก็ให้ดูว่าเราควรจะใช้สายแบบนี้มากกว่าสาย VCT นะครับผมว่าเวลาทำอย่างผมอะผมรู้เลยผมเริ่มเล่นอะมันใจร้อนอยากลองอยากเห็นแล้วว่าไฟมันออกยังไงถ้าคุณมีสายเก่าอยู่ใช้ได้แต่ถ้าจะเดินระบบให้ดีหน่อยนะนี่ผมยังไม่มีพวกเบรกเกอร์อะไรกันฟ้ากันอะไรนะครับยังไม่ใส่นะครับยังเป็นแค่แผงเข้าเครื่องแล้วก็ออกปลั๊กเลยก็ยังไม่มีเซฟตี้อะไรนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันแต่ส่วนของวันนี้ก็จะเป็นกันเข้าสายผมก็ไม่ได้เข้าให้ดูนะครับว่าผมว่าทุกคนน่าจะเข้ากันได้นะไม่ได้ยากอะไรแต่ผมจะบัดกีทุกหัวนะครับให้แน่นก็หัวแรงผมหัวเล็กก็แช่นานๆหน่อยครับต้มให้เดือดต้มให้ประกวดเดือดก็นานหน่อยยากหน่อยนี้ผม
ื้อสายมา10เมตรก็น่าจะใช้พอดีนะครับกับชุดเนี้ยแผงชุดเนี้ยก็น่าจะพอดีกันซื้อมาเนี่ยครับอย่างละ10เมตรก็เมตรละ20บาทโอเคนะผมว่าไม่แพงหรอกไฟเส้นเบลเลอร์เบอร์4นะครับโอเควันนี้คงพูดถึงเรื่องการเลือกใช้สายนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเทียบให้ดูว่าสาย PV กับสาย VCT อันไหนกระแสเดินได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวต้องรอจนเที่ยงนะครับวันที่แดดดีๆนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูเนาะโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย